เมื่อไปเกาะตรงไส้กรองน้ำมันเครื่องจะเกิดผลกระทบยังไงบ้างครับการที่เราเอาแม่เหล็กไปติดเพื่อให้มีเศษโลหะไปเกาะอยู่ตรงใกล้ๆผิวของวัสดุที่จะกรองน้ำมันเครื่องมันเป็นการทำให้ประสิทธิภาพในการกรองน้ำมันเครื่องที่จะวิ่งผ่านตัวไส้กรองทำได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่าทิศทางที่น้ำมันต้องการวิ่งไปถูกแม่เหล็กดึงเศษโลหะมาอุดไว้ทำให้น้ำมันไหลได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมไส้กรองมาตรฐานก็จะมีไบพาสวาล์วเวลาวัสดุอุดตันช่องทางที่เขาจะระบายน้ำมันเครื่องดูแล้วระบายไม่ได้ปั๊มน้ำมันเครื่องมีแรงดูดสูงอยู่ตลอดเวลาเมื่อกรองเหมือนจะตันน้ำมันส่วนหนึ่งก็จะไปผ่านไบพาสเพื่อที่จะไหลเข้าเครื่องเพราะฉะนั้นก็จะไม่ผ่านการกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาแม่เหล็กไปติดกรณีที่เครื่องยนต์เริ่มมีการสึกหรอผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี